ความพร้อมกันนะครับวันนี้ไปทำความรู้จักแล้วก็ดูความพร้อมของนักยกน้ำหนักไทยนะครับปุ๊กลุ๊กสิริพุฒกุลน้อยนะครับจอมพลังสาวไทยคนที่มีลุ้นคว้าเหรียญในครั้งนี้ไปดูกันครับสนใจไปสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพุฒกุลน้อยอายุ22ปีค่ะมาจากจังหวัดสุรินทร์ก็โค้ชสันติค่ะแนะนำมาเล่นค่ะตอนอยู่ที่โรงเรียนมหิดลวิทยาค่ะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักใครค่ะตอนที่อยู่สโมสรยังไม่รู้จักรุ่นพี่ที่เป็นนายกหนักทีมชาติค่ะพอก้าวมาอยู่ทีมชาติก็รู้จักรุ่นพี่มากมายก็เก็บทุกคนค่ะที่เป็นรุ่นพี่ที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญทองโอลิมปิกมาเป็นไอดอลในใจค่ะไม่ค่อยได้เหรียญค่ะตอนอยู่สโมสรแข่งที่ไหนก็ไม่ค่อยได้เหรียญแล้วจนเขาก็มาเก็บตัวพักเก็บตัวทีมชาติได้ไปแข่งก็ครั้งแรกไปแข่งได้เหรียญทองก็เลยมีเป้าหมายที่อยากตั้งใจซ้อมมากขึ้นผลงานที่ผ่านมาก็ตอนได้เหรียญทองซีเกมค่ะชอบมากตอนนั้นอายุน้อยแล้วก็ไปแข่งด้วยไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเราก็ยกดีด้วยติดทุกลิฟที่โค้ชเรียกน้ำหนักเหล็กค่ะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายจนเขาตัดตัวค่ะตั้งใจซ้อมเต็มที่ทุกวันค่ะคาดหวังครั้งนี้คาดหวังที่ได้ไปแล้วคาดหวังที่ติดอันดับ1ใน3เนี่ยค่ะกำลังใจก็จากตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าความฝันก็คืออยากไปหยิบเหรียญโอลิมปิกสักครั้งเมื่อ4ปีที่แล้วเราได้ไปเราพลาดได้ที่4เราก็มีกำลังใจที่อยากไปอีกรอบอีกครั้งค่ะก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะช่วยติดตามเชียร์ติดตามชมนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยเนี่ยค่ะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกด้วยนะคะฟังจากเสียงแล้วผมไม่รู้ว่าแกเป็นประเภทชายหรือว่าประเภทหญิงไหมหญิงครับยกน้ำหนักหญิงเหรอหญิงครับเหรอเสียงห้าวเสียงห้าวหน้าก็ง่าก็แม่แต่เป็นผู้หญิงแน่ใช่ไหมผู้หญิงแน่ครับเจ้าตัวได้รับข่าวดีด้วยครับเพราะว่าโอลิมปิก4ปีที่แล้วนะครับได้ที่4แต่ทีนี้นักกีฬายูเครนที่ยกได้ที่3ได้เหรียญทองแดงเนี่ยโดนตรวจโดปย้อนหลังเจ้าตัวก็ได้รับเหรียญทองแดงย้อนหลังด้วยเพิ่งจะรู้เหรอคะใช่ครับรู้ย้อนหลังไม่นานเองเขาตรวจโดปอย่างเดียวเขาจะตรวจเพศด้วยไหมตรวจด้วยครับตรวจด้วยแม่คุณนี่สงสัยอยู่ได้นะคะเชียร์น้องปุ๊กลุ๊กด้วยนะคะ